เศษ28ส่วน 2,565 หมื่นยุทธพิชิตล่าใต้ฟ้าไร้พันธนาการเล่ม3แร้งเอบวกเซียนกระบี่จันทราหิมะเผชิญการลอบสังหารของ3ผู้นำตระกูลนักฆ่าและ3ผู้อาวุโสตระกูลทั้งเซียนกระบี่พรตได้ลงจากเขามาช่วยเธอตามด้วยการสมทบของเซียนกระบี่ปราดและเซียนกระบี่พิโรธก่อนที่จะจบด้วยการสูญเสียที่คาดไม่ถึงอีกด้านหนึ่งงานชุมนุมวีรบุรุษที่ตระกูลเหลยจัดขึ้นผู้เฒ่าตระกูลถังได้นำกำลังร่วมกับตระกูลนักฆ่าบุกโจมตีเหล่าจอมยุทธที่ไปร่วมงานทำให้พวกของเหลยอู่เจี๋ยเซียวเซอร์ที่รีบเดินทางไปแจ้งข่าวกลับโดนสองผู้นำตระกูลนักฆ่าขวางอยู่หน้าประตูทางเข้าตระกูลเหลยไม่สามารถเข้าไปได้เนื้อเรื่องในเล่มนี้มีความสนุกมากถึงฉากต่อสู้สองฉากใหญ่ที่จะทำให้เราลุ้นระทึกจนวางไม่ลงเรียกได้ว่าถ้าไม่จบฉากต่อสู้ทั้งสองฉากนี้ก็จะทำให้เราอ่านจนไม่สามารถวางลงได้เลยเรื่องยังคงสนุกสนานชวนติดตามทั้งฉากบู๊และมีการตัดด้วยเรื่องราวตลกขบขันในบทสนทนาของตัวเอกที่มักจะมีคนชงอย่างเหลยอู่เจี๋ยโดยมีเซียวเซอร์กับทั้งเหลียนช่วยกันตบมุกในเล่มนี้ยังเป็นการเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆที่มีความสลับซับซ้อนให้เราทราบได้แสดงให้เห็นถึงผู้เขียนได้ผูกโยงเรื่องราวไว้ตั้งแต่ต้นทำให้ไม่รู้สึกว่ามั่วเนื้อเรื่องซึ่งถือว่าเป็นการจบบทที่สองของเรื่องราวอย่างลงตัวก่อนที่จะเข้าสู่บทที่สามที่เป็นบทต่อไปสำหรับความรักของเหล่าหญิงสาวหรือตัวละครในเรื่องในเล่มนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงอะไรมากมายเพียงแต่พวกเธอได้แสดงถึงความรักที่ลึกซึ้งมีต่อชายหนุ่มในขณะด้านชายหนุ่มอย่างเซียวเซอร์ถึงมีใจแต่ยังเหมือนไม่ยอมแสดงออกมาอย่างชัดเจนนักส่วนสำนวนภาษาก็ยังคงตามแบบมาตรฐานทำให้อ่านเข้าใจง่ายเพียงแต่คำว่าดรุณเป็นการกล่าวถึงเหล่าชายหนุ่มทั้งหลายในเรื่องซึ่งอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่บางครั้งจะทำให้ถูกใจคิดไปถึงดรุณีที่แปลว่าเด็กสาวมากกว่าเวลามีตัวละครใหม่เปิดตัวด้วยคำว่าดรุณจึงมักถูกคิดไปว่าเป็นผู้หญิงแทนผู้ชายเวลาอ่านจึงทำให้ต้องระมัดระวังเพราะนิยายส่วนมากมักจะไม่ใช้คำว่าดรุณนี้มีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปหลี่หานอีเซียนกระบี่หิมะจันทรา1 ใน 5เซียนกระบี่เจ้าเมืองรองเมืองเสวียเยี่ยที่คิดเดินทางไปคฤหาสน์ตระกูลเหลยตามคำที่ให้สัญญากับเหลยอู่เจี๋ย1 ใน 2พระเอกที่เป็นทั้งน้องชายและลูกศิษย์กลับไปเผชิญหน้ากับการขัดขวางของซูมูอี้ผีถือร่มเซียสีตาวดาบสังหารเทพและ3ผู้อาวุโสตระกูลถังทำให้หลี่หานอีต้องทุ่มเทสุดความสามารถในการรับมือทั้ง5เธอที่นึกถึงการพบเจ้าอี้เจินเซียนกระบี่พรตเจ้าสำนักเฉียนคุณครั้งแรกถึงกับออกกระบี่สุดท้ายทำให้เข้าสู่เขตแดนเร้นลับจิตพระเนจรเพียงแต่ไม่มีพลังพอที่สามารถก้าวไปถึงแต่ก็เพียงพอที่จะรับมือทั้ง5สามารถทำลายดาบของเซียสีเตาได้แต่หลี่หานอีก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันสู่สังเหอผู้นำตระกูลใหญ่แห่งสำนักอั้นเหอสำนักนักฆ่ากับปรากฏตัวมาใช้ฝ่ามือฟาดใส่จนกระบี่เทียมหมาปิงเหอหลุดมือหลี่หานอีได้แต่รอรับความตายท่ามกลางความสิ้นหวังกับมีเสียงดังขึ้นหยุดมือพร้อมทั้งการปรากฏตัวของเจ้าอี้เจินที่ยอมลงจากเขามาช่วยเธอเจ้าอี้เจินที่โกรธถึงกับก้าวเข้าสู่เขตแดนเร้นรับจิตพระเนจรเข้าต่อสู้กับทั้ง6ได้ใช้ค่ายกลกระบี่กักขังทั้งหมดไว้สู่สังเหอจึงใช้ฝ่ามือพญายมรับมือกับค่ายกลกระบี่เปิดทางให้ถังอินผู้อาวุโสตระกูลถังใช้อาวุธลับที่ไร้กาจของตระกูลถังเข็มพายุพิรุณดอกหลีคล้ายๆกับตะปูฝนพรำดอกสาลีในชอลิ้วเฮียงโจมตีใส่หลี่หานอีที่ได้รับบาดเจ็บทำเอาเจ้าอี้เจินต้องรีบพุ่งไปช่วยเธอเขาสามารถปัดยังเข็มพิษได้ถึง26
เล่มให้สะท้อนกลับไปใส่สามผู้อาวุโสตระกูลถังจนเสียชีวิตแต่กับมีเล่มหนึ่งพุ่งใส่หลี่หานอีเจ้าอี้เจินจึงรีบพาหลี่หานอีหลบหนีไปอย่างรวดเร็วทันทีในขณะที่พวกซูซางเหอที่เหลือทั้งสามทิศจะตามไปกับโดนฉีเทียนเฉินราชครูแห่งเทียนฉีมาขวางไว้ทำให้ต้องถอนตัวกลับไปด้านเจ้าอี้เจินที่พาหลี่หานอีเข้าไปในเมืองเพื่อหาหมอรักษาอาการบาดเจ็บกับได้พบเสี้ยเสวียนเซียนกระบี่ปราดเซียเสวียนจึงบอกวิธีรักษาด้วยการใช้10เข็มขังวิญญาณให้เจ้าอี้เจินใช้พลังลมปราณมังกรช้างสารเป็นคนลงมือจนช่วยหลี่หานอีได้สำเร็จเมื่อหลี่หานอีฟื้นขึ้นมาเจ้าอี้เจินจึงขอเธอแต่งงานซึ่งหลี่หานอีก็รับปากก่อนที่ทั้งสองจะแต่งงานภายใต้ต้นหลีแต่เจ้าอี้เจินที่ใช้ลมปราณหมดจากการข้ามเข้าสู่เขตแดนเร้นรับจิตพเนจรและใช้ลมปราณมังกรช้างสารดูดเข็มพิษรักษาหลี่หานอีทั้งยังรับฝ่ามือพญายมกับเสียชีวิตร่างสูญสลายไปทําให้หลี่หานอีที่โกรธแค้นธาตุไฟแตกกลายเป็นมารคว้ากระบี่เถี่ยหมาปิงเหอและกระบี่เถาวาของเจ้าอี้เจินออกไล่ล่าหมายสังหารซูซางเหอด้านซือคงเชียนลั่วบุตรสาวซือคงฉางเฟิงเซียนทวนเจ้าเมืองสามเมืองเสวียเยี่ยที่โดนหลัวหมิงเสวียนสิบเมืองเสวียเยี่ยพาตัวกลับเมืองแต่ซือคงเชียนลั่วไม่ยอมกลับจึงย้อนกลับมาพบเซียวเซอร์หนึ่งในสองพระเอกที่ได้รับบาดเจ็บจึงรีบพุ่งเข้าไปหาก่อนที่จะโดนเซียวเซอร์ทำร้ายวางยาสลายลมปราณเพราะอีกฝ่ายคือมู่อิงผีพันหน้าที่ปลอมตัวมาแต่ก่อนที่จะสลบไปซือคงเชี่ยนลั่วได้แทงทวนออกไปหนึ่งควรจนมู่อิงได้รับบาดเจ็บและปล่อยพลุสัญญาณขอความช่วยเหลือพวกเหลยอูเจี๋ยเซียวเซอร์ถังเหลียนสิทธิ์พี่ใหญ่เมืองเสวียเยี่ยกับเยี่ยรั่วอีบุตรสาวแม่ทัพใหญ่ของเทียนฉีจึงรีบย้อนกลับไปทันทีพบซือคงเชียนลั่วได้รับบาดเจ็บเซียวเซอร์จึงรีบเอายาให้ซือคงเชียนลั่วทานในขณะที่หลัวหมิงเสวียนก็มาถึงพอดีทําให้ทุกคนทราบว่าซือคงเชียนลั่วเป็นมู่อิงปลอมตัวมามู่อิงจึงรีบถอยหนีไปจับซือคงเชียนลั่วที่ซ่อนไว้เป็นตัวประกันทันทีเซียวเซอร์จึงใช้วิชาตัวเบาชิงตัวซือคงเชียนลั่วกลับมาได้ทำให้มู่อิงตกอยู่ในวงล้อมทุกคนมู่อิงจึงกินยาพิษฆ่าตัวตายก่อนที่หลัวหมิงเสวียนจะโดนถังเหรียญไล่กลับเมืองเสวียเย่ไปแล้วทุกคนจึงรีบมุ่งหน้าไปยังตระกูลเหลยที่กำลังจะโดนสำนักอันเหอและตระกูลถังโจมตีทันทีด้านอู่ซินภิกษุสายมารกับหมิงโหนักฆ่าที่สูญเสียความทรงจำที่กำลังหลบหนีการไล่ล่าของเหยียนจั้นเทียนเซียนกระบี่พิโรธกับได้พบหลี่ฮานอีพอดีจึงทำให้อู่ซินและหมิงโหสามารถหนีเหยียนจั้นเทียนได้สำเร็จส่วนหลี่หานอีที่ไม่สนใจยังมุ่งหน้าไปหาซูซางเหอที่ไปตระกูลเหลยทำให้เซียเสวียนที่ตามมาคิดช่วยเหลือหลี่หานอีจึงร่วมทางไปกับเหยียนจั้นเทียนที่ตระกูลเหลยทุกคนกับโดนพิษจากอาคมพันแมงมุมของมู่อี้โม่ผู้นำตระกูลมู่ในสำนักอันเหอทำให้ยอดฝีมือทั้งหมดได้รับพิษไม่สามารถต่อสู้ได้มีเพียงตระกูลถังที่นำโดยผู้เฒ่าตระกูลถังที่ร่วมมือกับสำนักอันเหอและเวินเหลียงที่มาจากตระกูลเวินที่เป็นตระกูลพิษอันดับหนึ่งกับเหลยเชียนหูประมุขตระกูลเหลยที่มีพิษเหมันอยู่ในร่างที่ได้รับพิษจึงไม่เป็นอะไรเหลยเชียนหูจึงเข้าต่อสู้กับมู่อี้โม่โดยใช้วิชาอัคคีแผดเผาสำนักเหลยรับมือจนเอาชนะได้ส่วนเวินเหลียงก็ใช้อาคมเบญจพิษขับไล่อาคมพันแมงมุมก่อนที่จะต่อสู้กับถังเสวียนผู้อาวุโสตระกูลถังถึงเวินเหลียงจะชนะถังเสวียนแต่กับโดนถังหวงผู้อาวุโสตระกูลถังซัดเข็มพิษใส่จนไม่สามารถหลบได้แต่เหลยฮงก็จันเหลยอูเจี๋ยที่ใช้วิชาอัคคีแผดเผาสำนักเหลยขั้นเพลิงนรกสลายเข็มพิษไปก่อนเหลยฮงจะเรียกกระบี่ซับปู้พิฆาตพรั่นพรึงกระบี่ระเบิดจากเหลยอูเจี๋ยมาเพื่อต่อสู้ด้านพวกเหลยอูเจี๋ย
ซียวเซอร์ถังเลียนซือคงเทียนลั่วกับเยี่ยรั่วอีที่มาถึงหน้าตระกูลเลยกับไม่สามารถเข้าไปได้เพราะโดนซูมู่อี้และเซียซีเตาขวางไว้ด้านซูมูอีและเซียซีเตาที่เห็นเซียวเซอร์ทราบดีถึงฐานะของเขาจึงคิดที่จะสังหารให้ได้ทำให้เหลยอู่เจียทั้งเหลียนและซือคงเทียนลั่วต้องร่วมมือกันปกป้องเซียวเซอร์กับเยี่ยรู้อีไว้ก่อนที่เหลยอวินเฮ่อพี่ชายเหลยเชียนหูจะกลับมาแต่ต้องเข้าไปช่วยด้านในก่อนเพราะผู้เฒ่าตระกูลถังได้ลงมือแล้วทำให้เหลยฮงกับเหลยอวินเฮ่อต้องร่วมมือกันรับมือวิชาหมื่นพฤกเขินบุพภาของผู้เฒ่าตระกูลถังด้านสู่สังเหอที่ได้ปรากฏตัวจึงเข้าไปร่วมต่อสู้อีกคนทำให้เหลยเชียนหูต้องใช้หมัดห้าอัศนีเทียนกังรับมือฝ่ามือพญายมก่อนที่จะมอบตำแหน่งผู้นำตระกูลให้เหลยฮงแล้วได้เสียชีวิตไปทางด้านนอกพวกเหลยอู่เจียทั้งเหลียนซือคงเทียนลั่วที่รับมือกับซูมู่อวี่และเซียซีเตาไม่ได้ทำให้ทุกคนคิดยอมตายให้เซียวเซอร์กับเยี่ยรั่วอีหลบหนีไปเซียวเซอร์ที่ไม่สนใจยังเส้นชีพจรที่เสียหายของตนได้เดินลมปราณจึงเข้าสู่เขตแดนฟ้าไร้พันธนาการใช้วิชาพลองอูจีและวิชาย่างก้าวเหยียบเมฆจนสามารถสังหารเซียซีเตาและทำให้ซูมู่อี้ได้รับบาดเจ็บได้แต่เซียวเซอร์กับหมดสติไปในขณะที่ซูมู่อี้คิดที่จะเข้ามาสังหารเซียวเซอร์ซือคงเทียนลั่วกับเยี่ยรั่วอีที่ขยับตัวไหวจึงมาขวางไว้หมายยอมตายซือคงเทียนลั่วจึงใช้ทวนสะบั้นสายลมออกไปแต่ซูมู่อี้ที่ได้รับบาดเจ็บจากทวนยางมุ่งหน้าต่อไปจะสังหารเซียวเซอร์ให้ได้แต่ในยามนี้หลี่หานอีที่มาถึงได้โจมตีซูมู่อี้ได้รับบาดเจ็บก่อนเข้าไปในคฤหาสน์ตระกูลเลยมุ่งไปหาซูซางเหอผู้เฒ่าตระกูลถังและสู่สังเหอไม่สามารถต่อสู้กับหลี่ฮานอีได้สุดท้ายสู่สังเหอจึงถ่ายทอดลมปราณให้ผู้เฒ่าตระกูลถังรับมือหลี่ฮานอีเหยียนจั้นเทียนจึงคิดจะช่วยเหลือสู่สังเหอแต่กับโดนเซียสเวียนขัดขวางไว้ซูซังเหอจึงฉวยโอกาสที่ได้รับบาดเจ็บและคิดหนีจึงดูดลมปราณทั้งชีวิตของผู้เฒ่าตระกูลถังมาเป็นของตนทำให้ผู้เฒ่าตระกูลถังเสียชีวิตก่อนที่จะรีบพุ่งออกไปจากคฤหาสน์เพื่อไปสังหารเซียวเซอร์แต่อู่ซินกับปรากฏตัวมารับมือซูซังเหอทำให้ซูซังเหอที่บาดเจ็บจึงรีบพาซูมู่อี้หลบหนีไปทันทีหลี่ฮานอีที่ไม่สนใจอะไรจึงรีบตามไปเหลยฮงจึงรีบตามหลี่ฮานอีไปอีกคนในขณะที่ถังเจอสิทธิ์ผู้เฒ่าตระกูลถังที่วางยาพิษทุกคนกับใช้ยาแก้พิษบีบให้เลยอวินเฮ่อที่รักษาการผู้นำตระกูลรับปากปล่อยตระกูลถังและบอกว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของสำนักอันเหอส่วนเลยเชียนหูกับผู้เฒ่าตระกูลทั้งเสียชีวิตจากการปกป้องทุกคนเลยอวินเฮ่อจึงรับปากเพราะต้องการช่วยทุกคนแต่บอกว่าวันหนึ่งจะไปล้างแค้นตระกูลถังด้านเซียวเซอร์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสกำลังจะตายแต่ได้ยาช่วยชีวิตยืดไปอีก3วันบวกกับลมปราณของอู่ซินกับเซียสเวียนช่วยต่อชีวิตเพิ่มได้อีก4วันทำให้เหอเฉงกับเหอตี้ผู้พิทักษ์กระบี่ของสุสานเจี้ยนซินมีเวลา7วันในการตามตัวของหวาจิ่นสิทธิ์ราชาโอสถที่อยู่ที่สุสานเจี้ยนซินให้รีบมารักษาด่วนโดยที่มีซือคงเทียนลั่วกับเยี่ยรั่วอีคอยเฝ้าดูด้วยความเป็นห่วงพอครบ7วันหวาจิ่นสามารถมาทันแต่ถึงจะยืดชีวิตของเซียวเซอร์ได้แต่ไม่สามารถรักษาเขาได้ความหวังเพียงอย่างเดียวคือต้องเดินทางไปยังเกาะเผิงไหลพ้นทะเลพบเทพเซียนที่อาจมีวิธีรักษาเซียวเซอร์ถึงคิดที่จะไปแต่เยี่ยเซียวอิงแม่ทัพใหญ่ของเทียนฉี่พ่อเยี่ยรั่วอีกับหลานเยี่ยโหน้องชายคนสุดท้องจักรพรรดิเทียนฉี่ต้องการที่จะพาเซียวเซอร์กลับเทียนฉี่ตามรับสั่งของจักรพรรดิเทียนฉี่เหลยอู่เจียกับถังเหลียนจึงใช้ฐานะของมังกรครามและเต่าดำเทพพิทักษ์ของเทียนฉี่ขวางไว้
แต่ซิลเซอร์ต้องการที่จะไปเกาะเพิงไหลจึงบอกจะกลับไปเทียนฉีในอีกหนึ่งปีเย่รุ่ยจึงได้แต่ติดตามบิดากับเทียนฉีก่อนจากไปยังมองซิลเซอร์และเหลยอูเจียตอนแรกซือคงเชี่ยนลวกคิดไปด้วยแต่ซิลเซอร์ให้นางกลับไปรอที่เมืองเสวียเยี่ยส่วนอู่ซิงจึงกลับไปเทียนไห่เทียนก่อนจบภาคลมบุพภาหิมะบุหลันภาค3เขาไห่ไว้เซียนพวกเหลยอู่เจี๋ยซิลเซอร์ถังเหลียนได้เดินทางไปถึงเมืองชายทะเลได้พบเรือเดินทะเลของตระกูลมู่แห่งชิงโจวที่เป็นมหาเศรษฐีได้พบมู่ชุนเฟิงบุตรคนที่3ของประมุขตระกูลที่ต้องการไปเกาะซานเสอเพื่อจับงูนำพิษมาทำยาช่วยเหลือพี่ชายพวกซิลเซอร์ที่ตกลงกับมู่ชุนเฟิงได้จึงขอขึ้นเรือไปด้วยแลกกับการช่วยจับงูก่อนที่จะนัดวันออกเรือแล้วพวกเหลยอูเจียจึงกลับไปหาจันจูหญิงสาวที่ช่วยเหลือบอกข่าวในเมืองเพื่อไปซื้อปลาของเธอมาทำน้ำแกงปลากินปอลอส่วนบางอย่างไม่สามารถสปอยได้มากกว่านี้ครับเพราะทางสำนักพิมพ์ขอมาขอบคุณทางสำนักพิมพ์ที่สนับสนุนหนังสือให้ครับ